บุรีชานะครับสถิติทั้งหมด60ครั้งชนะ45เสมอ2นะครับแพ้13เก็บยกนี้นี่น่าจะเดือดกว่ายกที่ผ่านมาแน่นะครับเพราะว่าทางด้านของอาชาเงินไม่อยู่ห่างแล้วนะครับพยายามจะเบียดเข้าไปแทงเข่าเอาแล้วครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บครับมาดูทางด้านของชัยโทนพยายามจะขวางจะแทงเอาแล้วครับสู้ได้นะครับตอนนี้ก็พยายามขวางด้วยไม่ยอมเสียเปรียบนะครับดูครับเอาแล้วครับใครว่าทางด้านของอาชาเงินเนี่ยได้เปรียบนะครับแต่ชกกันไปแล้วเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับโอ้โหที่นี่ไม่มีโบครับที่อื่นไม่รู้นะครับยกที่3ครับจะเห็นว่าชนวนความดุเดือดนี่มาตั้งแต่ยกที่2แล้วครับแล้วดูวงในโอ้โหชายโทนสู้ได้ดีเหลือเกินครับแม้ว่าจะเล็กกว่าก็ตามครับไม่ใช่งานง่ายของอาชาเงินซะแล้วครับใหญ่กว่าจริงก็วุ้ยมีศอกมีหมัดมาสลับด้วยนะครับชายโทนครับวงในดูรัดดูล็อกดูเลื้อยครับยังตีไม่ถนัดครับโอ้โหนี่ครับมาเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายโอ้โหมาแล้วครับมามวยจากอุบลอุบลน้ำเงินโอ้วงในมาท่านจะตีไม่ถนัดเหมือนกันนะครับพี่อาลีเรียกว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเลยครับอุบลกับสุรินทร์นะครับเอาเลยครับตอนนี้แลกกันใครดีใครอยู่ครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่าไม่มีใครยอมใครครับชายโทนเองก็พยายามจะขวานจะแทงมีศอกสลับโอ้แต่ว่าอาชาเงินมีสูงยาวต้องเบียดต้องชนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นมวยเข่าอาชีพด้วยเอาละครับแต่วันนี้ดูว่าทำได้ดีเหลือเกินครับนี่ครับศอกนี่อันตรายจริงๆนะครับทางด้านของชายโทนอาชาเงินบอกให้เตะทีนึงครับหลังจากนั้นพอหมายวงในได้แต่ว่าวงในก็ต้องระวังด้วยนะครับอย่างที่พี่อารีเรียนไปครับศอกของชายโทนเนี่ยโหโดนเข้าไปนี่มีมุดหัวหลายดอกครับเนี่ยศอกกับศอกแลกกันเลยครับดูจังหวะป้ายจังหวะขวางครับตีได้ไม่ได้ครับอาชาเงินตีได้ไม่ได้ครับแทงเข่าขวาไปทีนึงแทงเข่าซ้ายขึ้นมาเหมือนกันครับพี่บอลครับโอ้โหมาแต่ว่าชายโทนครับคุณเอกมีตีโต้ด้วยเหมือนกันครับตอนนี้แต่ไม่สนอาชาเงินมาทรงเดิมของแกครับเบียดไปเข้าไปโอ้แต่ว่าอาชาเงินนี่ดูครับมาคล้องสวยคล้องสวยโอ้โหมาอาชาเงินไอ้ชายโทนชายโทนเอากรรมการแยกก่อนครับเอาละครับวงนอกเนี่ยดูว่าทางด้านของชัยโทนนี่จะเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับแต่วงในเนี่ยโอ้โหอาชีพเขาเลยครับทางด้านของอาชาเงินเรียกว่าพอปล้ำได้นี่แทงแต่ละดอกนี่เจ็บๆทั้งนั้นแต่ชัยโทนก็ไม่ยอมนะครับมีไล่แขนโต้คืนเรียกว่ามีเถียงตลอดครับชัยโทนเหรอมาสิบอกอาชาเงินมาเลยครับอย่างที่พี่อารีเรียนครับมีศอกแล้วก็มีเข่าแล้วครับคอยเถียงคอยสวนตลอดครับโดยเฉพาะศอกครับรัดไว้แล้วครับรัดไว้แล้วครับเก็บอาวุธครับเพราะว่าอาชาเงินนี่ยิ่งชกยิ่งเข่ายิ่งแรงครับพี่บอลครับครับโอ้แต่ว่าเนี่ยครับมากว่าจะถึงตัวเอกมาวงนอกโดนไปก่อนครับอาชาเงินตอนนี้ก็ติดหมดยกครับหมดยกที่3พักคู่เดียวครับนี่ยก4ด้วยครับยกยังหาตัวผู้ชนะอยู่เลยครับพี่อาลีนี่นะครับแต่ว่าเตะซ้ายต่อยซ้ายโอ้ยสองลูกนี้เอาเลยครับนี่นะครับพอเห็นช่องไฟนี่เร่งเลยนะครับไปด้านของชายโทนโอ้โหแล้วอาชาเงินก็นี่ติดถึงตัวนะครับพอถึงตัวพอปล้ำได้เนี่ยตีเก็บครับโอ้ยดูแต่ละดอกออกได้สวยงามครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับมายาฉีดมาแล้วครับยาฉีดมาแล้วนี่ครับมาโอ้โหมาก่อนจะถึงตัวครับอาชาเงินเอ้ายังไงยังไงแม่มัดไว้มัดไว้มาตีเอ้าตอนนี้โอ้โหชายโทนสู้เขาเอ้าตีโอ้โหเอ้าเขาบอกราคาเป็นของสมมุติพี่อาลีเอาละครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับมาสู้กับมวยเข่าอย่างอาชาเงินเลยนะครับวันนี้ชายโทนท้ายวงนอกนี่ซ้ายนี่จัดจ้านนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วมีศอกสลับแต่ว่าวงในเนี่ยโอ้โหดูว่าทางด้านของอาชาเงินจะได้รูปร่างนะครับเวลาล็อกนี่ดูว่าจะตีเห็นโอ้โหแบบนี้คำถามเกิดเลยครับคุณชอบแบบไหนครับซ้ายติดเบรกหรือว่าวงในของอาชาเงินครับเสียบเข่าซ้ายก่อนเลยครับชิงทำก่อนครับชายโทนแทงเข่าขวาครับอาชาเงินตีคืนครับมาแย่งอาชีพผมได้ยังไงโอ้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 มาตอนนี้ครับมาสถานการณ์ค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วครับตอนนี้ทำดีขึ้นมานะครับชายโทนนี่นะครับซ้ายโอ้โหสวยครับพี่อลีโอ้โหซ้ายนี่เนื้อเลยนะครับตอนนี้ชายโทนเรียกว่ายิ่งชกยิ่งมั่นใจไม่ตกใจนะครับวงในนี่ก็มีไล่แขนกู้วงนอกนี่แทงซ้ายนะครับโอ้โหดูครับนี่นะครับมวยฝีมือนะครับแต่ว่ามีกระตุกเหลี่ยมแทงสวยๆครับเกมการชกตอนนี้นี่เบียดเหลือเกินนะครับพลิกไปพลิกมาตลอดแล้วครับคู่นี้มีพายกระซิบมาครับเหมือแดงเหมือเงินบ้างครับโอ้โหเบียดกันเหลือเกินครับชั่วโมงนี้50 50ครับเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาเมาหรือเปล่าแข้งซ้ายล่วงไม่ล่วงครับทนไม่ทนครับทนได้ไม่ได้อาชาเงินครับโอ้โหโดนสองอีกแล้วมาเป็นชุดเลยครับ
ช่วยบรรยายหน่อยโอ้มาตอนนี้คุณเอกพี่อลีโอ้โหเป็นพ่อบุญรักไปแล้วครับอาชาเงินอาแต่ยังไม่แน่นะพี่อลีมีเวลาอีกหนึ่งยกเดี๋ยวต้องดูครับตอนนี้ก็ถือว่าโดนไปเยอะนะครับแต่ยังชนตลอดนะครับทางด้านของอาชาเงินเรียกว่าใช้โทนี่แก้เกมมาดีนะครับมีแข้งซ้ายมีหมัดมีศอกโอ้โหไอ้นี่แหละครับที่เขาว่าโบ๋ๆกันนะครับศึกเพชรยินดีพนันโอ้โหนี่ครับเพชรยินดีสนั่นเมืองครับพี่อาลีโอ้โหไม่คู่แรกนักจะเฮียนนะคู่แรกมักจะเฮียนนะต้องคุณเอกใช่จับตาดูดีๆนะครับเขาบอกว่าถ้าคู่แรกพลิกอีกคู่ต่อมาเนี่ยก็จะมีพลิกให้เห็นเป็นประจำนะครับเอาละครับนี่แหละครับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันยกสุดท้ายครับก็ยังไม่แน่นะครับศึกเพชรยินดีโอ้โหนัดประเดิมสนามครับนัดแรกนัดปฐมมาเลิกที่สนามมวยนานาชาติรังสิตที่ทูปอยู่ช่อง24ครับอีก3นาทีไม่รู้จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับพี่อาลีเอาละครับเรียกว่าก่อนชกนะครับคู่นี้นี่ใครก็มองว่าทางด้านของอาชาเงินเนี่ยดูว่าจะได้เปรียบนะครับทั้งกระดูกมวยรูปร่างยุ่งชกแต่ชกกันไปแล้วนี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะครับเอาตอนนี้ทางด้านของอาชาเงินพยายามจะฮึดจะลุยอย่างเดียวนะครับปล้ำในตีเข่าแต่ว่าชายโทนนี่ก็มีเตะมีขาเอาไว้นะครับโอ้โหเดินไปเข้าห้องน้ำเจอเสียตังเพชรจีบอกเอาคู่แรกก็เอาซะแล้วนะครับโอ้โหพลิกซะแล้วนะครับมวยมันบันแบบนี้นะครับถ้าเก็บไว้คนเดียวเนี่ยโอ้โหเชยตายเลยครับฝากบอกไปยังท่านอื่นๆด้วยนะครับปักหมุดไว้เลยนะครับวันพฤหัสเจอกันอีกครับศึกเพชรยินดีครับ18นาฬิกาทาง 24U หมายเลข24ครับอย่าเก็บไว้มันคนเดียวนะครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็เรียนแจ้งนะครับคู่มวยของพรุ่งนี้ครับมวยมันวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับก็คู่เอกโอ้โหเพชรดำครับเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่เจอกับพลอยวิทยานายกวิทย์ทุ่งสงนะครับแล้วก็คู่รองยอดกล้าพอวิเศษยิมเจอกับฤทธิเดชสิทธิสิทธิ์พัชรพันธ์นะครับแล้วก็ทางแล้วก็มีรายการพิเศษคือในวันเสาร์ครับในวันเสาร์นี้ครับทางครูประยูช่อง24นะครับกีฬาสดบันเทิงดี 6:00 น.ครับจะถ่ายทอดสดศึกยอดมวยโลก WBC เอเชียนะครับก็จะมีทั้งการชกอุ่นเครื่องของแชมเปี้ยนโลกคนล่าสุดของเมืองไทยเลยครับแชมเปี้ยนโลกคนที่49ก็คือปัญญาประดับศรีนะครับจะร่วมอุ่นเครื่องด้วยและการป้องกันแชมป์ WBC เอเชียของก้องฟ้า CPFเปิดศึกสายเลือดกับสามารถเล็ก GNG Boxing Gym นะครับพร้อมกับการอุ่นเครื่องของนักชกค่าตัวเงินล้านครับก็คือเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ด้วยติดตามนะครับนี่เป็นโปรแกรมมวยสากลในวันเสาร์นะครับเสาร์ที่6มีนาคมนี้ True For You ช่อง24ถ่ายทอดสด 6:00 น.เป็นต้นไปครับเอาละครับตอนนี้โชว์เลยนะครับทางด้านของชายโทนนะครับโอ้เรียกว่าเนี่ยครับมีหมัดอย่าไว้นะครับเรียกว่าคุมเกมได้หมดแล้วครับตอนนี้อาชาเงินนี่โดนเข้าไปเยอะนะครับแล้วก็รูปร่างเยอะสูงใหญ่ด้วยนะครับดูว่าน่าจะมีปัญหาน้ำหนักหรือเปล่านะครับพอโดนต่อโดนนี่ออกอาการแถวไปเองครับโอ้โหศอกยก4เป็นเหตุสังเกตได้เลยครับแล้วชายโทนนี่มากันทั้งหมู่บ้านเลยครับญาติพี่น้องมาดูหมดครับโอ้โหน่ารักมากๆเลยครับสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมลูกหลานครับก็เห็นหมดแล้วครับแล้วก็แหมมันเหนื่อยไปแล้วด้วยครับตามภาพตามสายตาเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการอีกครั้งจากกรรมการทั้ง3ท่านครับก็เป็นมุมน้ำเงินแหละครับชายโทนวอลวุฒิชาครับเปิดหัวมาคู่แรกก็พลิกแสบสั้นแล้วครับ